รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้ผมเท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบครับจะทำเมนูอร่อยๆมาแชร์คุณผู้ชมนะฮะวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเมนูขนมทานเล่นนะครับชื่อว่าโดนัทแต่ว่าไม่ใช่ของหวานนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นอาหารทานเล่นอย่างกุ้งโดนัทนั่นเองอยากรู้ว่าจะเก๋ขนาดไหนต้องเตรียมอะไรบ้างขอเวลาสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเรื่องราวดีๆมาแชร์ต่อเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่ร้านอ่อนละนุชเป็นร้านอาหารไทยย่านสุขุมวิท23ครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้อาจารย์จะพาไปชิมเมนูเด็ดของร้านนะครับนั่นก็คือแกงคั่วปูใบชาพลูครับเราไปชิมกันเลยครับคุณผู้ชมครับทำไมแกงคั่วปูใส่ใบชาพลูของร้านเราถึงขายดีมีแต่คนมาแล้วก็ต้องชิมแต่จานเนี้ยเพราะอะไรคะเมนูนี้นะครับทำพริกแกงเองนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราคัดสรรมาอย่างดีโดยเฉพาะตัวเครื่องแกงแล้วตัวกะทิที่เราใส่ลงไปเราเลือกใส่เป็นกะทิของอัมพวานะครับแล้วก็เป็นเนื้อปูแล้วทำไมถึงจะต้องเป็นกะทิอัมพวากับตำรับนี้ล่ะคือจริงๆแล้วเมนูนี้นะครับชื่อด้วยแกงนะครับเราต้องเลือกใช้กะทินะครับเราเลยเลือกใช้กะทิอัมพวาจึงทำให้แกงเรามีความขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยครับอาจารย์ครับค่ะงั้นอาจารย์ขออนุญาตคุณอ๋องชิมนะได้ครับเรียนเชิญครับปูชิ้นใหญ่น่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมแกงของเรารสชาติอร่อยมากเลยนะขอบคุณครับเนื้อปูสดมากๆเครื่องแกงก็มีความหอมน้ำแกงก็สีสันดูสวยน่ารับประทานมากมันดูดีแบบนี้มันต้องมีเคล็ดลับหรือมีวิธีปรุงคุณอ๋องเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าปรุงยังไงถึงจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ได้ครับขั้นตอนการทำนะครับเราโขลกเครื่องแกงเองทุกวันนะครับแล้วก็ใช้กะทิอัมพวานะครับขาวข้นหอมมันนะครับได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเองเลยครับแล้วก็ใช้สะดวกด้วยที่สำคัญเราไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยครับผมทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับจากนั้นนะครับตั้งกระทะนะครับใส่กะทิอัมพวาลงไปนะครับแล้วก็ใส่เครื่องแกงของเราลงไปจากนั้นใส่ใบชะพลูครับแล้วก็เนื้อปูที่เราคัดมาเนื้อเน้นๆใส่ลงตามไปเท่านี้นะครับเราก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปิดนะครับไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยอย่างนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยคุณอ๋องรับเลยนะครับขอบคุณครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้ตำรับอร่อยเมนูแกงคั่วปูใบชะพลูสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.yingsakfood.com ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด